วัสดีครับวันนี้นะก็มาถ่ายคลิปกันอีกแล้วนะเป็นช่วงพ่อบ้านใจกล้าอีกแล้วนะวันนี้ก็จะไปเอาล้อนะครับล้อที่สั่งไว้นะครับแต่ว่าเราไม่อยากทะเลาะกับแฟนไม่อยากให้แม่เดือนแบบต้องเอ้ยมากังวลว่าอะไรพ่อทำอะไรทำไมไม่เคยบอกแม่อะไรเงี้ยวันนี้ก็เดี๋ยวมาบอกหน่อยเนี่ยมาเปิดคลิปใกล้ๆด้วยเขายืนมองหน้าอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแม่ พ่อว่ารถแลมเบต้าของพ่อล้อเดิมๆมันอ่ะมันไม่สวยมันดำพ่อไม่ชอบสีดำยางก็ดำแม็กก็ดำเพราะว่ามันไม่ได้พ่ออยากได้สีทองพ่อไม่ซื้อรถที่มันเป็นมีล้อสีทองมันไม่มีใครขายหรอกรถที่มีล้อสีทองมันไม่มีแม่ไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นคือพ่อจะบอกว่ารถเนี่ยที่เราออกมามันดีอยู่แล้วแต่มันยังดีไม่พอล้อเราเอาล้อไปทำสีไม่ได้เหรอว้ายไม่มีใครทำแม่ไม่สวยไม่สวยไม่ตรงรุ่นไม่ชอบใช่เหรอเออแล้วที่พ่อจะซื้อเนี่ยคือมันไม่ได้แพงเท่าไหร่ราคาอยู่ประมาณ 4,500 บาทแต่บอกแม่ 4,500 บาทแม่มองเฮ้ยทำไมมันแพงจังใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยเขามีโปรเขาบอกว่าเอาล้อเก่าไปเทิร์นล้อใหม่เพิ่มเงิน 1,500 บาทก็ได้ล้อทองมามีเหรอมีเพราะว่าในกลุ่มอ่ะพ่อเห็นเขาขายกันใช่ป่ะล้อเดิมอ่ะถอดขายอ่ะ 3,000 บาทพร้อมยางเอาอย่างงี้จ่าย 1,500 ต้องเสียเงินซื้อยางอีกดิเท่าไหร่ก็นิดหน่อยหลักร้อยไม่กี่บาทยางโหดูยางเวฟพ่อเด้เส้นละ 2-300 เองมันเท่าแล้วมันไม่มียางในด้วยไอ้รถเนี่ยเท่าดีก็คือพูดง่ายๆวันเนี้ยที่พ่ออยากได้ก็คือว่าเป็นล้อฟอร์ดสีทองคือเป็นงาน MK Factory นะครับราคาเนี่ย 4,500 บาทแม่ที่สำคัญเลยนะสามารถเอาล้อเดิมไปเทิร์นได้แล้วเราจ่ายส่วนต่างแค่ 1,500 บาทแล้วอีล้อเดิมเข้าไปทำอะไรอ่ะเรื่องของเขาที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาอาจจะไปเอาล้อใหม่หรือเอาไปขายแบบเป็นมือสองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาจัดโปรไงแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยเขาบอกว่ามีทั้งหมดอ่ะ100ชุดแล้วพ่อเนี่ยได้ชุดที่100เพราะเพิ่งทักเข้าไปเมื่อกี้ก็เลยเอ๊ะเอาไงดีจะไปเปลี่ยนเลยเดี๋ยวแม่ก็บ่นพ่ออีกก็เลยมาบอกแม่เดือนก่อนว่าเออพ่อจะไปเปลี่ยนล้ออย่างเดียวล้ออย่างเดียวสิใช้เปลี่ยนอย่างอื่นยางอ่ะเดี๋ยวค่อยมาใส่ไม่เป็นไรยางถูก 2-300 ยางนะครับเออก็ไม่ได้สิ้นเปลืองไงแม่ถ้าเกิดพ่อไปซื้อใหม่ 4,500 ใช่ป่ะมันก็เปลืองตังค์แต่ถ้าเกิดเราล้อเก่าไปเทิร์นเราก็ได้ใส่ล้อใหม่ล้อเก่าเราก็ไม่ต้องใช้เราก็เทิร์นไปเลยเราเพิ่มตังค์อีกแค่ 1,500 แล้วก็ไปเปลี่ยนยางวงละ300 2วงละ600เป็น 2,100 2,100 ได้ล้อฟอร์ดจะไปหาที่ไหนได้จริงๆถ้าจ่ายไปเสร็จแล้วอยู่ประมาณ 2,100 ใช่เอาไหมจัดมาถูกแม่โอ้โหจะไปซื้อที่ไหนได้ถูกขนาดนี้จริงๆล้อฟอร์ดนะล้อฟอร์ดนะแม่ CNC ยัง 17,000 เลยล้อฟอร์ดเนี่ยเกรดมันต่ำกว่า CNC แต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่า CNC ล้อเขาเรียกล้อฟอร์ดเป็นล้อตัดเออ CNC ก็ใช้เครื่อง CNC เอาไงแต่ล้อฟอร์ดเป็นล้อตัดเอาแม่ไม่เข้าใจเอาตามนั้นแล้วกันว่าล้อฟอร์ดเนี่ยจ่าย 2,100 ว่างั้นเออจ่าย 2,100 จบเรื่องเงียบเฮ้ยพ่อไม่ซื้ออย่างอื่นเพิ่มเลยพ่อซื้อแค่นี้แล้วส่วนรถตอนนี้ที่แม่ไม่เห็นใช่ไหมอยู่หลายวันแล้วจะเป็น10วันแล้วเนี่ยพ่อไปปาดเบาะปาดเบาะ250ทำไมมันนานได้จังเลยก็คือเบาะเนี่ยตอนนี้มันเป็นเบาะตัวใหม่แล้วเขายังไม่เคยปาดตัวนี้เขาก็คงจะวัดองศาอยู่ว่าเฮ้ยเอาแบบไหนดีพ่อก็หารูปส่งไปนะแต่ว่าพี่สาวบอกว่าต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆเดี๋ยวปาดให้เขาบอกว่าไม่เกิน3วันพ่อก็ว่าเออไม่เป็นไรก็รอได้อีกหน่อยนึงเพราะงานเขาเยอะไงถ้าเราสั่งล้อแล้วได้วันไหนได้วันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวพ่อวิ่งไปเอาแล้วก็เดี๋ยวออกกลับบ้านเลยเนี่ยเออแล้วรถเราจะเสร็จหรือยังยังดิเพราะว่ายังไม่ได้ปาดบอกไงมันถ้ามันไม่แพงก็โอเคแต่ถ้าหลักหมื่นเนี่ยไม่โอเคนะไม่มีโอ้ยใครจะบ้าเปลี่ยนล้อหลักหมื่นนี่ล้อฟอร์ดนะแม่แม่เดือนบอกว่าอนุญาตแล้วเดี๋ยวพ่อถามไปเลยละกันแล้วเดี๋ยวเจออีกทีที่ร้านนะครับเดี๋ยวแม่ดูคลิปก็ได้จริงๆไม่มีเออชัวร์ดีใจว่ะแล้วดีใจไปเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเลยนะครับครับผมตอนนี้นะฮะก็เดินทางมาถึงร้าน19กาลาดแล้วนะครับที่นี่ก็จะหนักไปทางแรมนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าของที่สั่งไว้นะได้หรือยังนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามดูกันนะฮะล้อที่สั่งไว้เนี่ยนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคนะครับผมนี่เลยมาถึงแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมพี่วันนี้มารับล้อที่สั่งไว้ฮะอ๋อครับผมได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับพี่ได้แล้วนะฮะโอเคนะฮะไหนๆก็มาแล้วพี่อย่าเพิ่งไปดูล้อดีกว่า คือผมเองอ่ะใช้แรมตอนนี้นะเพิ่งซื้อมาด้วยแล้วก็ได้ดูใน YouTube ไงเจอคลิปพี่นะครับที่รีวิวไว้นะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวร้านครับพ
พี่แนะนำอะไรหน่อยได้ไหมว่าร้านพี่ทำอะไรบ้างแล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถเบิกอะไรอะไรได้บ้างนะครับได้ไหมพี่ได้ครับผมโอเควันนี้เราอยู่กับพี่อะไรครับครับผมช่างเน่นะครับคือทางร้านเราจะทำแลมเบต้าโดยเฉพาะครับคือรับตั้งแต่ V125 V200 X300 แล้วล่าสุดก็คือจะเป็น G350 ครับคือเราจะดูแลในส่วนของเซอร์วิสเบื้องต้นยันโมดิฟายในส่วนของอัปเกรดเครื่องยนต์บ้างแล้วก็มีจัดทรงรถชนรถเสียเบิกอะไรทุกอย่างที่เป็นแลมเบต้าทั้งหมดนะฮะทางร้านเราจะดูแลให้หมดอุปกรณ์ตกแต่งก็จะมีบ้างครับก็ตอนแรกอะพี่ผมมาซื้อแลมมาผมอึดอัดมากเลยนะรถผมจะไปซ่อมที่ไหนรู้แหละเข้าศูนย์ได้แต่บางอย่างไงพี่บางทีเราอยากไล่ข้างเลยทำโน่นทำนี่บ้างนะแบบสไตล์วัยรุ่นนะพี่รุ่นสุดท้ายนะนั่นก็เลยเนี่ยไปดูใน YouTube เจอพี่วันนี้ก็เลยแวะมาหาที่ร้านเพราะว่าวันนี้ผมได้สั่งล้อไว้ด้วยนะครับพี่พาชมร้านหน่อยดิแบบพี่ทำอะไรบ้างได้ไฟอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ทำอะไรก่อนพี่คันนี้คันนี้รถชนมาฮะรถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีแบบเสียหายเยอะฮะครับเราก็จะมีในส่วนของซ่อมเรื่องของโครงตัวถังแล้วก็มีเรื่องของเบิกอะไหล่พาร์ทมาประกอบให้ลูกค้าอะไหล่แท้หมดนะฮะเบิกศูนย์หมดเราก็จะดำเนินการประสานงานทำให้ลูกค้าหมดจนรับรถกลับสภาพเดิมอะครับครับถ้าเป็นแลมเบต้าปรึกษาหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของแต่งเรื่องปัญหาเรื่องอะไรได้หมดฮะติดต่อได้ที่ไหนพี่ก็จะมีทาง Facebook ครับเป็นเพจของ19กะลาดครับตามนี้เลยนะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะสนใจนะลองปรึกษาพี่ได้แล้วผมชอบอย่างนะผมทักมาพี่ตอบไวมากเลยครับผมยังสงสัยเลยพี่จับโทรศัพท์ตลอดเลยเป็นช่วงพี่ บางทีช่วงลูกค้าทักมายังไม่ได้ตอบก็มีถ้าเกิดงานเยอะจังหวะพอดีครับก็อินบ็อกซ์ทิ้งไว้เดี๋ยวมาตอบให้นะครับแล้ววันนี้นะก็อย่างที่บอกนะวันนี้ผมเองสั่งล้อไว้กับพี่แต่ผมมาบอกเมียว่าล้อผมมาเทิร์นพี่ 1,500 แต่ราคาจริงๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับจริงๆล้อเนี่ยสั่งพี่ได้ได้ครับมีล้อของอะไรบ้างที่ร้านจะมีอย่างล้อตอนนี้ที่ทำก็จะมีของ V200 แล้วก็ X300 ครับคันนี้V200 ก็จะมีเป็นงาน CNC แล้วก็จะมีเป็นงาน FordX300 ก็เช่นกันก็จะเป็นงาน CNC กับงาน Ford ซึ่งงาน Ford มันก็จะมีอีกหลายๆแบรนด์แยกออกไปฮะอย่างถ้าเกิดว่าทักมาในเพจร้านเราก็จะส่งรูปแบบของลายอะไรให้ลูกค้าเลือกครับโอเคชอบแบบไหนก็จิ้มเอาใช่ครับราคาก็คุยกันใช่นะขอดูรถหน่อยได้ไหมพี่ข้างในเห็นจอดอยู่ที่แต่งแต่งเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับวิคันนี้ก็สวยคันนี้อะไรพี่200ป่ะอันนี้เป็น200พี่200นะครับใช่แล้วก็อันนี้เป็น200อันนี้รถใครพี่คันนี้อันนี้รถผมอ๋อนี่รถพี่เองเลยอันนี้ล้อก็เป็นมารุเฮ้ยล้อสวยพี่อันนี้ล้อมารุเลยนะใช่มารุแทนครับผมตัวนี้เท่าไหร่อ่ะพี่50,000กว่าบาทพี่นั่นไงตอนนั้นผมก็ซื้อ50,000กว่าใส่ปีป้าพี่บอกที่บ้านเท่าไหร่ดีฝ่าโอ้ยผมไม่เกิน 3,000 พี่เราซื้อของไม่เคยแพงอยู่แล้วนะพี่นะอันนี้จะเป็น X300 พี่คันนี้รถลูกค้าใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้มันทำอะไรบ้างพี่คันนี้คันนี้ลูกค้าส่งมาจากคันนี้สุโขทัยสไลด์มาเลยเหรอสไลด์มาคันนี้ก็จะพี่เขาจะให้มาจัดสภาพทำระบบเบรกหมดเลยรอบคันเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรพวกนี้ครับจัดสภาพพร้อมใช้ครับอุ้ยบนอะไรเนี่ยพี่บนจะเป็นอิตาลีครับอิตาลีฮะเซียสไซด์ขวาสวยงามนะครับสวยนะเสียดายนะพี่คันนี้ยังประกอบไม่เสร็จนะเดี๋ยวมาดูด้านล่างดีกว่ามีอะไรบ้างพี่คันนี้ก็ YSS นะพี่นะอันนี้พี่รับเบิกด้วยปะเบิกครับอ๋อพี่เบิกให้ได้ด้วยนะโจ๊กที่ร้านก็จะเป็น YSS เป็น OKD ตรงเนี้ยเบิกหมดครับครับแล้วฝั่งโน้นเบรกอะไรพี่ซิ่งเหรอตรงนี้เป็นซิ่งพี่คันนี้ซิ่งใช่มั้ยฮะใช่คันนี้เป็น4บอดซิ่งฮะอันนี้คอนเซ็ปต์เค้าเลยใช่มั้ยพี่ใช่โดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่จัดทรงกันจะนิยมมากฮะหน้า4พอร์ตซิ่งหลังด้วงอ๋ออันนี้คือเบสิกเลยใช่แล้วก็ล้อครับผมล้อก็ต้องมีอันนี้จะเป็นตัวอะไรอ่ะพี่อันนี้เป็น MK ตรงรุ่นฮะลาย M1 สวยนะพี่นะสีได้นะจริงๆนะสีก็สวยถ้าเป็นล้อฟอร์สอ่ะสีมันจะได้หมดอ่ะฮะมันจะเด่นนะล้อใช่สีความมิติความใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าความคมของก้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าแต่ก็คือตามงบประมาณครับถ้าเกิดว่าอยากแต่งแต่งบน้อยก็ล้อ CNC ก็มีให้เล่นครับผมเนาะใช่อย่างคันโน้นอ่ะพี่คันนี้ก็เป็นฟอร์สเหมือนกันพี่คันนี้รถที่บ้านอ๋อรถลูกชายครับผมสวยนะเสียดายคันนี้พี่ไม่เสร็จถ้าเสร็จแบบประกอบเสร็จน่าจะหล่อมากเลยจะส่งอยู่แล้วนี่ฮะครับอันนี้เป็นรถลูกค้าเข้ามาใช่ไหมพี่ใช่พวกนี้ก็เป็นรถลูกค้าอันนี้มาอัพ CC ครับคันนี้ครับผมอันนี้ก็จะมาอัพ CC เป็น V200 อัพ CC ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรถที่รอซ่อมครับครับ
เซอร์วิสอะไรทั่วไปอะไรอย่างนี้พี่รถที่ไม่ได้แต่งก็สามารถเข้ามาเซอร์วิสได้ใช่ไหมไม่จำเป็นว่าเอ้ยต้องเอามาแต่งแรงแต่งจริงไม่เกี่ยวเลยทางร้านเราถามว่าไอ้เรื่องแต่งแรงแต่งไรเราทำแค่พอขี่สนุกครับเราไม่ได้ทำแบบว่าคือให้มันแรงมากเนี่ยคือหนึ่งด้วยของการใช้เวลาหรืออะไรก็ตามเราจะไม่ได้เน้นขนาดนั้นเราจะเน้นให้มันขี่สนุกแล้วก็ใช้เหนียวใช้ทนอาจจะเป็นประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูล้อดีกว่าได้บอกเนี้ย 3,000 พี่เทินแล้วเหลือ 1,500 หาที่ไหนได้เนี่ยมาเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นล้ออะไรก่อนพี่ตอนนี้จะเป็น MK พี่เป็นแบรนด์จะเป็น MK Factory ฮะเป็นล้อฟอร์ดครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นล้อของจริงๆมันเป็นล้อของเวสป้าฮะแต่ว่าทางร้านเราจะมาทำชุดอะแดปเตอร์ชุดดุมให้ลูกค้าใส่ X300ครับผมคือซื้อไปจับใส่ได้เลยจ้ะโหสวยมากพี่งานดีฮะเป็นงานฟอร์ดน้ำหนักเบาเราก็จะมีอะแดปเตอร์ให้ฮะคือไปถึงก็ลูกค้าสลับยางครับจากล้อเก่ามาใส่ล้อใหม่ฮะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ให้อยู่แล้วก็ไปใส่ที่รถได้เลยตอนนี้มาในชุดเลยใช่ใช่คือเราจะมีน็อตมีอะไรให้พร้อมฮะสำหรับที่ลูกค้าคือผมมองว่าบางทีลูกค้าเขาไม่ได้สะดวกรถมาร้านเราทุกคนหรอกเขาก็จะมีแบบสั่งไปใส่ตอนแรกก็ลังเลนะพี่ผมจองงาน CNC นะโอ้โหแต่ผมกลัวผมไม่จบไงผมว่าผมไม่จบแน่พี่ถ้าพี่ทำขนาดนั้นไม่จบหรอกจ้ะใส่ปมใส่ปั๊มแล้วมาใส่ CNC ไม่จบจ้ะงานดีสวยใช่อันนี้ก็คือทางร้านเราก็จะขึ้นดุมให้วัสดุก็จะเป็นอลอยฮะ7075คือเราจะเน้นเรื่องของความแข็งแรงเป็นหลักฮะคือการดัดแปลงไม่น่ากลัวอย่างที่คนคิดนะฮะเพราะว่าเวลาเราดัดแปลงแล้วเราก็อิงเรื่องของความแข็งแรงอยู่แล้วที่ร้านอ่ะเพราะว่ารถผมเองก็ใช้ล้อแบบนี้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนขี่เที่ยวขี่เร็วอยู่แล้วถ้าอะไรที่มันเสี่ยงไปอยู่ในรถเราเองเราก็คงไม่กล้าเราใช้ด้วยเราก็เลยจำเป็นต้องวนอยู่แล้วฉะนั้นอันนี้ของลูกค้าก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกับของผมอยู่แล้วสวยสวยพี่งานดีมากเลยงานดีจริงนะอันนี้แบบโอเคเลยใช่เพราะว่า MK งานเขาก็มาจะเรียบร้อยมาอยู่แล้วฮะเพียงแต่ว่าเรามาทำอะแดปเตอร์ให้มันเรียบร้อยตามเนี่ยให้ใส่ให้มันดูแบบมีความมาตรฐานแข็งแรงฮะเน้นแข็งแรงเป็นหลักเนี่ยครับพี่ตอบโจทย์นะครับเนี่ยโหว้าวเลยพี่ใส่ล้ออีกคู่ต้องมาโชว์เลยนะจ๊ะจัดไป ไว้เดี๋ยวเข้ามาเติมอะไรนอกจากจะมารับล้อนะมันจะเริ่มลามไปอย่างอื่นแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละคนทำรถจริงๆนะครับแม่มีเสิร์ฟเลยด้วยโห หลายๆที่หลายๆลูกค้าหลายคนเขาบอกว่าผมชอบป้ายยา แต่จริงผมขายเก่ง นี่จะเป็นคาบุอีนะครับงานของคาโมอีเนี่ยเขาก็จะเป็น CNC ทั้งชิ้นเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็น CNC น้ำหนักเบาทรงสวยขอจำหน่อยพี่ได้เลยครับพี่อุ้ยน้ำหนักได้นะพี่ไม่ได้ว่าหนักนะใช่ตันเลยนะใช่ความแข็งแรงเขาก็ดีครับพี่เพราะว่าวัสดุเขาก็เป็นอลลอยเช่นเดียวกันเกรด7เหมือนกันสวยมากเลยจะมีความแข็งแรงอยู่ครับเนี่ยอันนี้มีกี่สีครับพี่ตัวนี้จะมีเงินเทาดำพี่สามสีเทาแล้วก็ดำตัวนี้คือเงินเลยนะตัวสีเงินเลยพี่อ๋อมันก่อนผมเห็นสีเทาใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับสีเทาก็สวยสีเทาที่อยู่กับรถคันที่ส่งไปใช่นะสีเทาโอเคนะผมวันนี้มา19กะลาดนะครับก็ถือว่าโอ้โหรู้เรื่องเลยนะได้ความรู้ด้วยนะแล้วก็ดีใจที่ได้มาที่ร้านนะแล้วพี่เขาแนะนำดีมากนะครับที่สำคัญเลยคือเราใช้แรมใช่ไหมเราไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปเนี่ยรถจะเสียจะพังแวะมานี่ได้ทั้งที่จริงๆเราไปศูนย์ก็ได้แต่ผมว่ามานี่ดีกว่าเอาจริงๆแล้วตอบโจทย์นะใช่แล้วของเล่นก็มีเยอะด้วยนะแล้วที่สำคัญเลยคือช่างไม่หมกนะเท่าที่ฟังดูเนี่ยตอบแบบชัดเจนมากบางทีเวลาทำงานถ้าเราคุมเครือหรือเราไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนอ่ะมันก็จะเป็นผลเสียตกอยู่กับเราเนี่ยนะไม่ดีกว่าใครเลยเพราะสุดท้ายลูกค้าก็ต้องวนกลับมาหาเราแล้วถ้าเมื่อไหร่เราแก้ไขงานไม่จบโดยที่เราคุมเครือหรือเราไม่เด็ดขาดไม่ชัดเจนเนี่ยเวลาลูกค้ากลับมาแล้วเราแก้เขาไม่ได้หรือเราหมกไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ลูกค้าคนต่อไปหายไปใช่ฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มีลูกค้าเข้ามาตลอดหรือว่าดูแลเขาดีๆเราก็ต้องชัดเจนฮะได้ครับผมโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ19กะลาดเลมเบต้าเซอร์วิสนะครับใครสนใจก็ลิงก์ตามนี้นะครับขึ้นมาเลยแล้วก็หน้าเพจนะครับครับผมเบอร์โทรพี่0615206777ครับผมได้ครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ถือว่าดีแล้วก็ตอบโจทย์มากเลยครับยังไงขอบคุณมากพี่แล้วก็ผมมีเรื่องจะขอได้ไหมได้เลยไม่ได้ขอตังค์นะถ้าแฟนผมทักมาบอกว่าล้ออันเนี้ยเท่าไหร่พี่บอกไปเลยบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นแฟนพิธาใช่ไหมครับ อ๋อพี่เขาเอาล้อเก่ามาเทิน 1,500 ถูกจัง แต่อย่ามาเทินหลายคู่นะ ราคาคู่นี้เท่าไหร่พี่ของจริงคู่นี้ถ้าเป็นล้อฟอร์ดนะฮะพร้อมดุมล้อที่ทางร้านทำมาเรียบร้อยอ่ะพร้อมติดตั้งจะอยู่38,000ฮะ หรือถ้า
ลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาติดตั้งที่ร้านเราก็รวมส่งอยู่ 38,000 เช่นกันโอเคครับผมล้อนี้ไม่ได้ราคา 3,000 นะ ไม่ใช่นะครับ 38,000 บาทแต่ 3,000 ที่บ้านพี่ถ่ายเออใครที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ต้องตกใจนะครับราคาล้อเนี่ย 38,000 นะครับราคานี้เลยนะแต่ผมต้องโกหกแฟนไงพ่อบ้านใจกล้าอีกแล้วนะครับถ้ากล้ามากเดี๋ยวอันตรายอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวรับล้อกลับไปรับไปประกอบเดี๋ยวมาดูตอนที่ประกอบเสร็จแล้วว่าจะออกมาหล่อขนาดไหนนะครับพี่ว่าหล่อไหมแน่นอนครับโอเคแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเติมของที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอที่บ้านโอเคนะครับผมตอนนี้นะก็ออกมาจากร้าน19กาลาดแล้วนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะกลับบ้านนะตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าไปบอกแม่เดือนราคาที่บอกเนี่ยเขาจะเชื่อหรือเปล่านั่นสิแต่ผู้หญิงไม่น่าจะคิดอะไรเยอะนะเออ 38,000 เหลือ 3,000 ไปเทิร์นจ่ายแค่ 1,500 เพราะว่ายังไงก็คุ้ม เดี๋ยวกลับไปบ้านเอาล้อไปแม่เดือนดูพ่อว่าแม่เดือนไม่น่าบ่นนะในความรู้สึกพ่อนะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับพอถึงบ้านแล้วแม่เดือนเขาจะพูดว่าอะไรบ้างนะครับครับผมตอนนี้นะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับพอจอดรถปุ๊บแม่เดือนลงมายืนรอเลยนะครับนี่เลยแม่ล้อที่พ่อไปเทิร์นมาเทิร์น 3,000 เนี่ยก็คือพูดง่ายๆเราเอาล้อชุดนั้นไปให้เขาแล้วเราเพิ่มอีก 1,500 เราก็ได้ล้อชุดนี้มาเลยแม่เดี๋ยวล้อเนี่ย 1,500 เออให้ล้อชุดเก่าเราไปไงแล้วก็เอาล้อชุดนี้กลับมาเพิ่มอีก 1,500 เนี่ยแม่ดูดิเหมือนที่พ่อบอกเลยสวยเปล่านี่เลยนะครับนี่เป็นไง 1,500 เหรอ1,500 บาทพ่อจ่ายให้เขาเพิ่มอีก 1,500 บาทไงแม่สวยปะนี่เดี๋ยว 1,500 จริงอุ้ยเบาแม่ 1,500 เอาจริงๆโกหกทำไมโกหกตกนรกเนี่ย 1,500 บาทแม่ล้อนี่มันล้ออลูมิเนียมกองแกงเออเนี่ยงานก็ไม่เท่าไหร่แม่เชื่อพ่อดิเห็นปะเนี่ยเห็นปะ 1,500 จริงเหรอเออ 1,500 ไม่ใช่ว่าวงล้านะ2วงเนี่ยมีได้เหรอมีไม่แม่ต้องเข้าใจคำว่าเทิร์นก่อนเนี่ยเทิร์นโอ้เอาของเก่าไปเทิร์นนั่นแหละแล้วก็เพิ่มอีก 1,500 จบเลยแต่ว่าอาจจะต้องมาซื้อยางใส่ใหม่ไงเอาทำไมอ่ะอ้าวก็ยางก็ให้เขาไปด้วยไงเพราะว่าเวลาเขาขายในกลุ่มอ่ะยางพร้อมแม็กเขาขายกัน 3,000 เออเดี๋ยวไปซื้อยางใหม่ไม่กี่ร้อย 3-400 วงนึง 1,500 คูณ 2 คูณ 3 คูณ 4 ไม่มีพ่อไม่เคยซื้อของแพงหรอกเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเสร็จอันนี้ใช่มั้ยเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวไปตามดูพ่อจะเอาไปให้พี่ศักดิ์ใส่ให้แล้วจะสวยขนาดไหนสรุปใส่อะไรมั่งอะตอนเนี้ยใส่อะไรมั่งก็ใส่ล้อไงใส่ล้ออย่างเดียวไม่ใส่อย่างอื่นตอนเนี้ยที่รถไม่อยู่บ้านใช่ป่ะพ่อไปปาดเบาะอยู่ทุกทีปาดแค่วันไม่ถึงวันชั่วโมงนึงแต่ตอนนี้งานพี่เขาเยอะไงเขายังไม่ว่างเป็นอาทิตย์เลยเหรอเออไม่ว่าหรอไม่เบาะตัวนี้มันเป็นแลมเบต้าเบาะใหม่เขายังหาแนวยังไม่เจอไม่รู้ว่าจะปาดตรงไหนเขาคงไปหาข้อมูลอยู่เออแล้วเดี๋ยวเอาล้อไปใส่แล้วก็ปาดเบาะเสร็จพอดีแหละเพราะว่าเราเอารถกลับบ้านอืมก็นี่แหละครับวันนี้นะครับก็บอกแม่เดือนไปก่อนออกจากบ้านนะครับว่าเออเดี๋ยวพ่อจะเอาล้อเดิมไปเทิร์นแม่ก็ยังไม่เชื่อบอกมันมีด้วยราคานี้มีสิเนี่ยจัดโปรพิเศษโปรโมชั่นแบบถูกมากอะแม่แล้วเขาจัดเยอะนะเขาจัดเป็นร้อยชุดเลยนะแบบนี้แม่จริงๆร้อยชุดเลยพ่อไปเนี่ยคนเต็มร้านอ่ะแม่ว่าไปซื้อสำรองมาเผื่อล้อดุ้งโอ้ยมันไม่ดุ้งยางหนาอย่างนี้ไม่ดุ้งแม่ซื้อคู่เดียวพอแล้วนี่เลยนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แม่เดือนแบบอารมณ์ดีแม่เดือนเขาไม่บ่นเขาบอกว่าเอาล้อเก่าไปเทิร์นมันก็ได้ถูกใช่ไหมแม่มันก็ไม่แพงไงเพิ่มอีก1,500ถ้าจ่าย1,500โอเค1,500นะไม่ใช่สองวงนะไม่ใช่วงเดียวนะสองวงเลยนะได้สองวงเลยนะไปซื้อเพิ่มอีกอุ้ยไม่ได้หรอกเอาแค่นี้พอแล้วแล้วถ้าแม่อยากได้มั้งรถแม่ใส่ไม่ได้เอาทำไมซูเมอร์มันไม่มีอันนี้มันใส่เฉพาะพวกแลมเบต้าเฉยเนี่ยนะครับเป็นล้อ MK Factory นะครับเป็นล้อ Ford รถแม่ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้อย่าใส่เลยมันไม่สวยเฮ้ยมันถูกอ่ะครั้งหน้าพ่อถามแม่หน่อยว่าเอาแม็กแม่เขาเลิกผลิตแล้ววันเนี้ยวันสุดท้ายแล้วไม่มีโปรนี้อีกแล้วเชื่อพ่อจริงๆแล้วแม่ไม่บอกพ่อก่อนหน้านี้ว่าแม่จะเอาพ่อจะได้ซื้อมาให้แต่แม่บอกช้าเนี่ยเมื่อกี้ไปเนี่ยคู่สุดท้ายเออดีนะจองเขาไว้ก่อนนะถ้าไม่จองนี่อดเลยนะจริงอ่ะเก็บไว้ก่อนโอเคตามนี้นะครับวันนี้ก็ไปเอาล้อมานะราคาย่อมเยามากนะครับโอเคตามนั้นไว้เดี๋ยวเอาไปใส่กับรถเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าออกมาสวยขนาดไหนนะครับคลิปนี้ไปแล้วได้ของถูกมาเย้ อะไรทำหน้าไม่เชื่อโอเคเชื่อเหอะพ่อไม่เคยโกหก